สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับที่นักสะสมกำลังตามหากันอยู่นะครับไปดูเลยครับว่าต้นไม้ชนิดไหนนะครับต้นไม้ที่ว่านี้ก็คือเป็นต้นนี้นะครับเนาะต้นที่เป็นไม้มงคลนะครับเนาะเป็นไม้มงคลที่ใบเขาก็มีลวดลายอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้นไม้ต้นนี้ก็คือต้นไม้แย่แย่นะครับพญาแย่แย่นะครับเนาะที่เขาคุ้นเคยกันเรียกชื่อว่าพญาแย่แย่นะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คือต้นเทวบุตรนะครับผมเนาะว่านเทวบุตรนะครับเนาะซึ่ง อยู่หลังบ้านนะครับเนาะใบเขาก็จะออกเป็นลายๆอย่างนี้นะครับเนาะเป็นไม้มงคลที่หายากนะครับลักษณะหน่อเขานะครับนะจะเป็นป้องเป็นป้องนะครับเนาะเป็นป้องยาวๆนะครับเนาะยาวยาวขึ้นไปอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะมีประมาณ 4-5 หน่อนะครับเนาะก็ยาวเลยครับนี่ครับอันนี้จะเป็นลำอ่อนอ่อนนะครับยังไม่แก่เท่าไหร่สีก็เลยยังจะออกสีเขียวๆนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นยอดเขาที่แก่แล้วนะครับเนาะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลนะครับเนาะออกสีน้ำตาลอย่างนี้เนาะอย่างนี้นะครับนี่ก็แก่นะครับถือว่าแก่จะมีอยู่สองต้นนะครับที่แก่แล้วนะครับพอแก่ออกมาแล้วนี่เปลือกตรงนี้นะครับเนาะเปลือกตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับเนาะแต่ถ้ายังอ่อนอยู่ก็จะมีเปลือกอย่างนี้นะครับคล้ายๆกับเยื่อไม้ไผ่เนาะนู่นครับเป็นป้องๆครับนี่แหละก็คือที่เขาหากันนะครับเนาะเป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้ที่หายากนะครับเนาะสุดมากก็เขาจะเอาไปทําตะกรุดนะครับเนาะเมตตามหานิยมเนาะไม้พญาแย่แย่นะครับเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับบางท่านก็อาจจะไม่รู้นะครับเนาะไม่เคยเห็นว่าต้นไม้พญาแย่แย่นี้เป็นต้นแบบไหนนะครับเนาะผมก็เลยพาท่านผู้ชมมาดูนะครับเนาะว่าลักษณะต้นไม้แย่แย่เขาก็จะมีเป็นใบลักษณะนี้นะครับเป็นลำต้นแบบนี้นะครับพี่น้องนะครับเนาะดูกันนะครับอันนี้หน่อของเขานะครับก็จะสุดแล้วนะครับเนี่ยถ้าเป็นใบออกมาอย่างนี้เนาะก็จะสุดแล้วเนาะเขาก็จะไม่ยาวกว่านี้แล้วนะครับเนาะดูใบเขานะครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นลายจุดๆๆนะครับเนาะสีออกเขียวเนาะครับเนาะเขียวเหลืองเนาะสวยงามมากนะครับนี่ก็คือหน่อครับเนาะเนี่ยยังอ่อนอยู่นะครับตรงนี้ยังไม่แก่นะนี่ก็ลำต้นของเขานะครับหัวเง่าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะอันนี้ไม่ได้ปลูกใส่กระถางนะครับก็ปลูกลงดินเลยเนาะก็ปลูกไว้นานแล้วนะครับเป็นไม้มงคลนะครับให้ทางโชคลาภเนาะโชคลาภเกี่ยวกับดวงบารมีนะครับเนาะถ้าใครมีไว้ครอบครองแล้วก็หรือปลูกไว้อยู่ในบ้านนะครับเนาะก็จะมีโชคลาภมีสิ่งต่างๆสิ่งดีๆนะครับเนาะเข้ามาเนาะอันนี้ก็จะเป็นดอกนะครับดอกของไม้พญาแย่แย่นะครับเนาะนี่ดอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับดอกเขาเนาะเป็นยังอ่อนอยู่นะครับเนาะดอกยังอ่อนๆอยู่นะครับดอกนะครับหรือลำต้นนะครับที่เขาจะตัดเป็นข้อๆนะครับเนาะพกพาตัวไปก็จะค้าขายเนาะครับเนาะค้าขายร่ำรวยนะครับเนาะมีโชคมีลาภ
ก็จะมีอยู่สองต้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับเนาะอันนี้ก็อีกกอหนึ่งนะครับกอนี้ก็ใหญ่พอๆกับกอเมื่อกี้ดีนะครับเนาะลักษณะใบเขานะครับเนาะแล้วต้องดูดีๆนะครับมันจะมีต้นไม้ที่ต้นหนึ่งที่คล้ายๆกันนะครับลายใบลายสีก็จะคล้ายๆกันก็คือต้นไผ่ฟิลิปปินส์นะครับเนาะต้องดูดีๆนะครับเวลาจะเลือกต้นไม้มงคลเนาะอันนี้ถือว่าเป็นของหายากนะครับนักสะสมบางท่านก็ต้องการนะครับเนาะต้นไม้พญาใหญ่ๆนี่นะครับเนาะอันนี้ก็ลำไม่ค่อยใหญ่นะครับเนาะหน่อของเขาเนี่ยจะสูงนะครับเนาะสูงเรียวยาวมาอย่างนี้นะครับเนาะแล้วก็จะมียอดเนาะอันนี้ยอดโดนหักไปแล้วนะครับเนาะสำหรับเนี่ยครับยอดที่เขายังไม่ได้โดนตัดนะครับเนี่ยจะเป็นน้ำนองนี้นะครับเขาก็จะมียอดออกมานะครับเนาะมีใบออกมานะครับเนาะนี่ครับอันนี้ก็คือสุดแค่นี้แล้วนะครับก็จะไม่โตขึ้นกว่านี้แล้วนะครับลวดลายใบของเขาก็จะสวยงามนะครับเป็นธรรมชาตินะครับก็พาท่านผู้ชมมาดูนะครับเนาะว่าลักษณะต้นไม้ใหญ่ๆก็เป็นแบบนี้นะครับนะบางท่านก็อาจจะไม่รู้จักเนาะไม่เคยเห็นเนาะได้ยินแต่ชื่อว่าไม้ใหญ่ๆไม้ใหญ่ๆนะครับเนาะอันนี้หน่อเขากำลังขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยหน่อเนี่ยหน่อเขาก็จะเป็นสีเขียวนะครับเนาะเขียวอมขาวนะครับเนาะนี่หน่อเขานะครับเนาะกำลังขึ้นมาหน่อหนึ่งนะครับสามารถแยกโคนแยกเงาได้เอาไปปลูกนะครับเป็นไม้สิริมงคลนะครับเนาะให้แก่ตัวเองนะครับเนาะตอนนี้ก็จะมีดอกนะครับดอกก็ออกมาเยอะครับเนี่ยดอกเขาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม